สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมหมอกันนะครับวันนี้ก็ฉีดใต้ตาน้องยีนวันนี้นะครับน้องยีนก็มามีปัญหาว่าร่องใต้ตาลึกนะคะแล้วก็มีใต้ตาคล้ำนะคะอันนี้เราก็มีปัญหาว่าโหนกรูใหญ่นะเราก็จะมาดูหลังจากฉีดเสร็จนี่คือข้างขวานะจริงข้างขวาเนี่ยใหญ่กว่าข้างซ้ายอีกแต่หมอฉีดข้างนี้ก่อนเพราะว่าจะให้ดูว่าจริงๆแล้วพอเราปรับตำแหน่งของหนกแก้มนะครับให้มันดูตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับของฝรั่งน่าจะเหมือนฝรั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่ยิ้มเนี่ยจะน่าจะดูซอฟต์เลยจริงหน้าดูเหมือนเหลืออยู่แค่นี้แต่จริงหน้าเท่าเดิมของกว้างเท่านี้แต่ว่าดูเล็กลงแล้วดูซอฟต์ลงนะคะตัวร่องใต้ตาเนี่ยเห็นเลยว่าแบบดีขึ้นเนี่ยยิ้มเต็มที่ค่ะยิ้มแล้วเห็นปากตรงนี้สวยขึ้นดอลลี่อายเห็นชัดขึ้นนี่ไม่ได้เติมเลยแต่ว่าเห็นดอลลี่อายชัดขึ้นเนื่องจากว่าพอเราเติมมิติของถุงใต้ตาได้ดีแล้วก็เติมร่องแก้มได้ดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าเรายิ้มเนี่ยหน้าหวานขึ้นดูเด็กขึ้นหน้าดูซอฟต์ลงไม่ใหญ่นะคะแล้วก็อันที่สองคือถ้าน้องลองไม่ยิ้มนะอันตอนนี้ไม่ยิ้มเลยก็จะเห็นว่าร่องแก้มเนี่ยถูกยกขึ้นทั้งแก้มเลยเนาะดูสองข้างนะจะเห็นว่าเนี่ยแม้กระทั่งมุมปากข้างขวามุมปากก็สูงกว่ามุมด้านซ้ายเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวให้น้องดูอีกทีนึงว่ามิติของหน้าเปลี่ยนก็คืออันนี้นี่คือเวลาฉีดทัสได้ถูกต้องเนี่ยตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการช่วยยิ้มนะคะตรงนี้ถูกตึงขึ้นมันก็เลยทำให้มุมปากข้างนี้ดูสูงขึ้นปากดูยิ้มมากขึ้นนะครับก็น้องยีนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอากระจกให้น้องเขาดูอีกทีนึงนะครับเนาะเห็นเนาะดูไม่ยิ้มดูทำปากธรรมดาเห็นปะข้างนี้ปากดูยกเนาะดูยกขึ้นข้างนี้ปากดูยกน้อยลงน้อยกว่าเห็นเนาะเพราะมิติมันถูกยกขึ้นทั้งมิติหน้านะคะเปลี่ยนขึ้นกลับบ้านได้นับยาวโอเคเนาะจ้ะ